แข็งปักเลยนะคะอย่างเงี้ยรากเขาดูดสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นไม่ได้แน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกพืชในกระถางแล้วมีปัญหานี้ไหมนะคะคุณผู้ชมไปเช็คดูนะคะว่าทำไมต้นมันแค่แกนไม่โตนะคะไปดูดินปลูกเลยว่ามันเหนียวไหมนะคะถ้าดินเหนียวเนี่ยดินแน่นเกินไปรากเขากระจายไม่ดีแตกไม่ดีหาอาหารไม่ได้นะคะหรือว่าได้น้อยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะโตช้าเพราะฉะนั้นเราต้องมาย่อยสลายนะคือมาทำดินให้ดินร่วนซุยดินดีนั่นเองนะคะด้วยสูตรนี้ทั้งบำรุงนะคะทำให้บอนสีโตเร็วใบเขียวงามต้นไม้เขียวงามด้วยแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าใช้อะไรบ้างนะคะในการปรับสภาพดินนะคะดินเหนียวดินแน่นดินแข็งดินดานค่ะมีนมรสจืดนะคะ2กล่องค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะจะเป็นทรายขาวทรายแดงก็ได้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังต่อไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ขวดสำหรับหมักจ้าวันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนนมสดสูตรพิเศษนะคะเร่งการแตกยอดใบนะคะทำให้พืชของเราแข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่ค่ะมีใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะสีสันนะคะสดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานกรอบน่ารับประทานจ้าทำอย่างไรเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะเตรียมนมรสจืดนะคะใส่ภาชนะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์คือตัวไหนนะคะเราก็จะใช้นมเปรี้ยวนี่เองนะคะจะได้ย่อยสลายนมเนาะให้เป็นเร็วนั่นเองนะคะ4ช้อนค่ะ4ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าเป็นขวดเล็กนะคะก็ประมาณครึ่งขวดค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ช้อนโต๊ะเลยค่ะจะเป็นสูตรพิเศษนะคะเพิ่มวิตามินนิดนึงพืชของเราก็จะใบใหญ่ใบเขียวงามค่ะสีสันสดใสเลยนะคะพร้อมกับปรับสภาพดินที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินแข็งดินดานนะคะธาตุอาหารในดินไม่มีนะคะพืชโตช้าโอ้ครบคลุ้มค่ะได้แล้วใส่ขวดหมักไว้เลยค่ะ4วันค่ะ7วันยิ่งดีนะคะวางเก็บในที่ร่มจ้า4วันนะนำมาใช้ได้นะคะบำรุงพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะน้ำตาลยังไม่ละลายแล้วก็เขย่าเลยนะคะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่มีพืชใช้น้อยนะคะถ้ามีเยอะกว่านี้นะคะเราก็คูณไปเลยค่ะตามสัดส่วนเลยนะจ๊ะนี่ทิ้งไว้เลยหมักไว้แล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะแยกตัวทุกวันนะคะคุณผู้ชมมาคลายฝาแล้วก็เขย่าขวดทุกวันนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะได้แล้วก็ไปดูอัตราการใช้กันเลยค่ะมาดูวิธีการใช้นะคะเตรียมน้ําใส่ภาชนะนะคะ5ลิตรค่ะตามด้วยฮอร์โมนนมสดนะคะ3ช้อนค่ะถ้า10ลิตรก็5ถึง6ช้อนได้เลยนะคะนำไปราดลงดินค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการจะย่อยสลายนะคะดินที่แน่นเหนียวนะคะในกระถางต้นไม้ได้เลยค่ะมาดูวิธีใช้นะคะถ้าต้นไม้แค่แกนแกรนไม่โตนะคะเรามาเช็คดูดินนะคะพรวนดินหน่อยนะคะถ้ามันเหนียวมันแน่นเกินไปเนี่ยมันระบายน้ำไม่ดีนะคะเขาก็จะไม่โตนะเพราะว่าหาอาหารรากเขาดูดสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นไม่ได้พรวนดินเสร็จนะคะก็ใช้สูตรนี้เลยนั่นคือฮอร์โมนนมสดนั่นเองนะคะเขามีคุณสมบัติทั้งเร่งให้พืชโตเร็วใบเขียวงามนะคะแล้วก็ไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุไปย่อยสลายดินนะคะทำให้ดินดีดินร่วนซุยพืชก็จะโตเร็วเขียวงามนั่นเองค่ะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยนะคะอย่าปล่อยไว้นานนะคะบางกระถางนะคะบางท่านปล่อยให้แบบว่าดินนี้แบบโหแตกเลยนะคะแห้งและแหงเลยนะคะแตกเขิบนะคะจิ้มเรียกนะคะต้องบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ได้นะคะใช้บ่อยๆนะคะต้นไม้ของเราก็โตเร็วเขียวงามแบบนี้เลยจ้า
โปรตีเซียนนะคะโปรตีเซียนก็ใช้ได้นะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะพืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าไม่ได้ปลูกในกระถางนะคุณผู้ชมอยากจะนำไปรดดินตรงที่มันแข็งๆแน่นๆ นะคะเพื่อที่จะเตรียมปลูกพืชเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะมะนาวค่ะคุณผู้ชมดูดินนะแข็งปักเลยนะคะอย่างเงี้ยรากเขาดูดสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นไม่ได้แน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะย่อยสลายหรือถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะวันนี้เราใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะลดเลยจ้าสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะพอดินเริ่มย่อยสลายดีขึ้นนะคะเราก็ให้ห่างออกไปสัปดาห์ละ1ครั้งหรือทุกๆ15วันนะคะเนี่ยน้ำเขายังไม่ค่อยอยากจะซึมลงไปเลยนะคะนี่วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ